การลงทุนโดย M Alert จากบัวหลวง M Banking True Corporation กลุ่มบริษัทกัฟมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปพัทยาสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วง Money at AC Plus กับดิฉันณทิพย์ระดาเอื้อพิบูลวัฒนาค่ะมาเริ่มต้นกันในเช้าวันนี้นะคะและเริ่มต้นสัปดาห์ทำการกันค่ะสำหรับทิศทางของตลาดหุ้นไทยนะคะหลังจากที่ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเราเห็นความผันผวนที่เกิดขึ้นจากนโยบายการดำเนินงานของนายโดนัลด์ทรัมป์นะคะหรือแม้กระทั่งค่ะเรื่องราวของการตัดสินใจของธนาคารกลางในประเทศต่างๆดังนั้นเรามาประเมินทิศทางของการลงทุนในสัปดาห์นี้กันนะคะว่าบรรยากาศการลงทุนนั้นจะมุ่งเป้าไปสนใจกับประเด็นอะไรกันบ้างไปพูดคุยกันค่ะจากทางด้านของคุณถนอมศักดิ์สารัชชัยค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์เคทีซีมิโก้ค่ะสวัสดีค่ะคุณถนอมศักดิ์คะสวัสดีครับคุณแทนครับค่ะในสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะหลายๆคนก็รอลุ้นนะคะเพราะว่าปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดหุ้นไทยสามารถที่จะตีกลับมาอยู่ในแดนบวกได้แล้วมาสัปดาห์นี้เนี่ยบรรยากาศการลงทุนนั้นเราให้ประเด็นน้ำหนักความสำคัญกับเรื่องอะไรบ้างคะครับถ้าพูดถึงในภาพใหญ่ก็ยังคงเน้นในเรื่องของปัจจัยต่างประเทศนะครับในเรื่องของสัปดาห์นี้ต้นสัปดาห์คือวันนี้ส่วนใหญ่โมเมนตัมเป็นด้านบวกนะครับตัวเลขที่สนับสนุนก็เป็นเรื่องตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของอเมริกาเดือนมกราที่สูงกว่าที่คาดการนะครับออกมา 200,000 จากคาด 107,000 ก็ตลาดเริ่มมีความมั่นใจต่อเศรษฐกิจของอเมริกามากขึ้นอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวของประธานาธิบดีทรัมป์นะครับที่มีข่าวว่าอาจจะมีการยกเลิกมาตรการดอดแฟรงค์ซึ่งจะช่วยทำให้กลุ่มการเงินรวมถึงในเรื่องของเขาเรียกว่ากองทุนทั้งหลายเนี่ยอาจจะมีเม็ดเงินไหลเข้ามาลงทุนในภูมิภาคเพิ่มมากขึ้นก็ได้อันนี้ก็เป็นประเด็นเชิงบวกนะครับที่ทำให้ตลาดหุ้นในเอเชียช่วงของต้นสัปดาห์นี้น่าจะเป็นบวกส่วนสัปดาห์นี้ก็คงต้องจับตานะครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างจริงๆเรื่องสำคัญคงเป็นเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจการค้าส่งออกของจีนนะครับซึ่งจะประกาศวันศุกร์แล้วก็การพบปะระหว่างทรัมป์กับตัวของนายกอาเบนะครับที่อเมริกาวันศุกร์เช่นเดียวกันขณะที่ในช่วงของระหว่างสัปดาห์เราก็จะมีการประกาศงบการเงินหลายๆบริษัทที่น่าสนใจก็จะมี Jasmine มี IRPC มี LPN เป็นต้นนะครับเพราะนั้นในเชิงของสัปดาห์นี้ผมเชื่อว่าตลาดยังคงผันผวนนะครับตามตัวของโมเมนตัมข่าวต่างๆที่จะเข้ามาว่าเป็นเชิงบวกหรือเชิงลบนะครับซึ่งอัพไซด์ที่เราให้เลยยังให้อยู่ที่ประมาณ 1,600 ถึง 1,610 จุดส่วนแนวรับอยู่ที่ 1,586 จุดนะครับสัญญาณที่ต้องเตือนไว้คือถ้ามันต่ำกว่า 1,580 อีกรอบหนึ่งเนี่ยอันนี้อาจจะต้องเป็นระวังเตือนว่าอาจจะต้องมีการ profit taking เกิดขึ้นเช่นเดียวกันเพราะว่ารูปทางเทคนิคนี่อาจจะกลายเป็นเขาเรียกว่ารูป double triple top ก็คือสามเหลี่ยมมี3รูปคล้ายๆตัวกับ W แต่ว่ากลับหัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเชิงลบก็ให้ติดตามในเรื่องเชิงของภาพตลาดด้วยหุ้นที่น่าสนใจนะครับในเรื่องของกำไรที่มีการปรับประมาณการนะครับก็จะมีตัวของ SMPC มีหุ้น SIM SIM นะครับมี SCI นะครับแล้วก็ตัวของ Grammy นะครับที่น่าสนใจครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเองสามารถที่จะมาอัปเดตนะคะเรื่องราวของการลงทุนนะคะในตลาดหุ้นไทยกันได้เป็นประจำแบบนี้ละค่ะดูกันในรอบอาทิตย์เลยนะคะว่าจะมีประเด็นอะไรสำคัญกันบ้างนะคะก็ถือว่าเป็นประเด็นที่ follow ต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองนอกเหนือจากนี้ค่ะถ้าหากว่ามองในเรื่องราวของการลงทุนในหลักทรัพย์ที่มีความน่าสนใจแล้วนะคะหนึ่งในนั้นที่ถือว่าในแต่ละครั้งมีการเข้ามาซื้อขายกันครั้งแรกหรือว่าการระดมทุน IPO นะคะสำหรับหุ้นน้องใหม่นั้นจะได้รับความสนใจไม่น้อยเลยทีเดียวค่ะในหลายๆตัวนะคะดังนั้นในช่วงต้นปีแบบนี้เราต้องไปทำการบ้านกันสักหน่อยสำหรับใครที่สนใจอยากจะเลือกลงทุนในตลาดหุ้นไทยที่กำลังจะมีหุ้นน้องใหม่ในหลายๆกลุ่มอุตสาหกรรมออกมาจะมีความน่าสนใจอย่างไรติดตามมาฝากกันในรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแหล่งระดมทุนขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าตลาดรวมหรือ market cap กว่า 15.8 ล้านล้านบาทค่ะสำหรับความน่าสนใจของบริษัทน้องใหม่ที่จะเข้ามาจดทะเบียนในปีนี้รวมถึงช่องทางระดมทุนของธุรกิจสตาร์ทอัพจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นมาอัปเดตกันค่ะกว่า40บริษัทที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตั้งเป้าว่าจะเข้าจดทะเบียนใหม่หรือ IPO ในปีนี้คาดมูลค่าระดมทุนกว่า 2.8 แสนล้านบาทซึ่งนอกจากผ่านเกณฑ์มาตรฐานแล้วยังมีความน่าสนใจกระจายอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรมทั้งเซตและ MAI โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างกลุ่มอาหารพลังงานบริการและวิศวกรรมสอดรับนโยบาย Thailand 4.0 ที่ต้องการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีระดับสูงและที่พิเศษไปกว่านั้นปีนี้ผู้ลงทุนจะมีโอกาสได้เห็นหลักทรัพย์ต่างประเทศไม่น้อยกว่า 1-2 หลักทรัพย์เข้ามาจดทะเบียนในตลาดทุนไทยอย่างเป็นรูปธรรมถ้าจะแก้ปัญหาอย่างนั้นเนี่ยก็แปลว่าจะต้องส่งเสริมในกลุ่มอุตสาหกรรมบางกลุ่มอุตสาหกรรมที่รัฐบาลเน้นนะครับเช่นมีการใช้เทคโนโลยีสูงหรือว่ามีมูลค่าเพิ่มสูงปี2560เนี่ย40กว่าหลักทรัพย์นั้นก็น่าจะกระจายในทุกๆกลุ่มอย่างที่ผมกราบเรียนนะครับแล้วก็คงมีทั้งหุ้นสามัญมีทั้งอินฟราสตรัคเจอร์ฟันนะครับแล้วก็น่าจะมีกองทัชเพื่อการลงทุนอสังหาริมทรัพย์หรือว่า REIT ด้วยนะครับส่วนธุรกิจสตาร์ทอัพอีกกลุ่มเป้าหมาย Thailand 4.0 แม้คุณสมบัติยังไม่พอเข้าระดมทุนในเซตหรือ MAI ล่าสุดตลาดหลักทรัพย์และหน่วยงานสนับสนุนกำลังร่วมกันพัฒนาช่องทางระดมทุนสำหรับสตาร์ทอัพโดยเฉพาะผ่านแพลตฟอร์มใหม่ที่อาศัยเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาช่วยรวมถึงมีเว็บพอร์ทัลสำหรับระดมทุนในรูปแบบ Cloud Funding ปีที่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยเราทำเว็บพอร์ทัลที่ชื่อว่า new.set.or.th นะครับเป็นการเชื่อมโยงอีโคซิสเต็มของตัวสตาร์ทอัพนะครับระหว่างตัวสตาร์ทอัพเองผู้ลงทุนนะครับแล้วก็ซัพพอร์ตติ้งที่เป็นทั้งภาครัฐและเอกชนนะซึ่งวันนี้เรามีคนประมาณสักเกือบ1,000นึงที่เข้ามาอยู่ในอีโคซิสเต็มอันนี้นะสำหรับรายชื่อหลักทรัพย์น้องใหม่ที่จะเข้าจดทะเบียนในปีนี้สามารถศึกษาและติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th ค่ะหากความพยายามในการส่งเสริมธุรกิจที่ตอบโจทย์ Thailand 4.0 ให้เข้ามาระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์บรรลุได้ตามเป้าหมายก็จะยิ่งเพิ่มศักยภาพและความแข็งแกร่งให้กับตลาดทุนไทยเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะถือว่าหุ้นน้องใหม่นะคะเป็นหุ้นที่ใครหลายๆคนจับตามองนะคะในโอกาสที่ราคานั้นจะได้รับแรงผลักดันจากความต้องการซื้อในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยก็รอติดตามกันละค่ะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันด้วยว่าจะมีตัวไหนที่เข้าในเวลาไหนนะคะและมีความน่าสนใจเพียงใดค่ะพร้อมกันนี้นะคะเพื่อที่จะให้ครบเรื่องราวของการลงทุนค่ะสำหรับงานมหกรรมการเงิน Money Expo ที่พัทยาที่กำลังจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้า 17-19 กุมภาพันธ์นะคะมีโปรโมชั่นหลากหลายและก็เป็นโปรโมชั่นเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะคะสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องราวของบัตรต่างๆค่ะจะมีความน่าสนใจอย่างไรเก็บเอาโปรโมชั่นมาฝากกันไปติดตามกันเลยค่ะเริ่มต้นกันที่บัตร BeFirst Smart TPN Union Pay ของธนาคารกรุงเทพบัตรเดบิตรับประกันความปลอดภัยด้วยชิปการ์ดหรือช้อปปิ้งตามร้านค้าก็รูดชำระเงินได้เช่นกันค่ะหากสมัครภายในงานรับฟรี Cutie Note 1ชิ้นค่ะส่วนธนาคารไทยพาณิชย์ส่งบัตรเดบิตน่ารักน่ารัก SCB Minion Plus และ SCB Minion Super Plus ใช้กดเงินได้รูดชำระเงินก็ได้หรือเกิดบาดเจ็บจากอุบัติเหตุก็รับความคุ้มครองจำนวนเงินคุ้มครองสูงถึง 400,000 บาทค่ะรออยู่นะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะสามารถที่จะไปร่วมงานกันได้ค่ะที่ศูนย์ประชุม Peach Royal Cliff Hotel Group นะคะนอกจากนี้ค่ะสำหรับผู้ที่มองการในเรื่องของตรุษจีนที่ผ่านมาเก็บเอาบรรยากาศทิ้งท้ายในช่วงเทศกาลตรุษจีนนะคะต้องบอกว่าคนจีนนั้นเขามีกำลังซื้อแล้วก็มีกำลังซับจริงๆค่ะหลังจากในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นช่วงของการท่องเที่ยวนะคะ Golden Week ของเขามีการไปตรวจสอบกำลังซื้อว่าเขามีกำลังซื้อมากแค่ไหนผ่านทางด้านของเมืองซันย่าค่ะซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจีนเมืองนี้เนี่ยเขาถือว่าปลอดภัยจากหมอกมลพิษแล้วค่ะเขาอยู่ในมณฑลไหหนานนะคะห่างไกลจากพื้นที่หมอกมลพิษทางตอนเหนือและเมืองซันย่านั้นก็เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ติดทะเลของประเทศจีนนะคะถือได้ว่าสามารถสร้างรายได้เป็นอย่างดีในช่วงตรุษจีนปีนี้ค่ะเนื่องจากห้องพักโรงแรมสุดหรูนั้นมีสนนราคาที่สูงถึง 500,000 บาทของบ้านเรานะคะหรือว่าประมาณ 100,000 หยวนหรือถ้าคิดเป็นดอลลาร์สิงคโปร์นั้นอยู่ที่ประมาณ 25,543 ดอลลาร์สิงคโปร์ค่ะโดยมีการเปิดเผยผลสำรวจจาก The
Trip นะคะระบุบอกว่าค่าใช้จ่ายในค่ำคืนสุดพิเศษในโรงแรมเซนต์ลีจิสซันย่ายารองเบย์รีสอร์ทมีราคาห้องต่ำสุดอยู่ที่ 28,888 หยวนหรือประมาณ 150,000 บาทเท่านั้นเองนะคะในขณะที่ห้องพักที่แพงที่สุดเนี่ยมีสระว่ายน้ำส่วนตัวสนนราคานั้นก็อยู่เกือบ 100,000 หยวนละค่ะหรือว่าประมาณ 500,000 บาทของบ้านเรานอกเหนือจากนี้แล้วนะคะยังมีโรงแรม5ดาวอื่นๆที่ถูกจองจนเต็มนะคะไม่ว่าจะเป็น Mandarin Oriental Park HyattMangrove Tree Resort and Intercontinental ซึ่งโรงแรมเหล่านี้นั้นได้รับการจองล่วงหน้านะคะจนเต็มพื้นที่แล้วค่ะนี่ก็คือเรื่องราวนะคะของการเก็บเอาบรรยากาศในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่สะท้อนให้เห็นว่าคนจีนณปัจจุบันนั้นมีกำลังทรัพย์ค่อนข้างจะสูงเลยทีเดียวค่ะและเขาก็ยอมที่จะจ่ายเงินให้กับสิ่งที่เขาพึงพอใจนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นช่วงหนึ่งของคนจีนที่จะใช้ในการฟอกปอดของเขาหลังจากที่ทางตอนเหนือของประเทศนั้นประสบกับปัญหาหมอกมลพิษนั่นเองค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะยังมีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของการเกษตรของไทยนะคะจะมีความน่าสนใจอย่างไรในแวดวงของอาเซียนติดตามกันได้ช่วงนี้แพนลาไปก่อนค่ะ